ซี่โครงหมูตุ๋นน้ำแดงนะครับวันนี้โค้ชเต้ดำใจจะทำนะฮะขั้นตอนแรกเราก็นำซี่โครงหมูนะครับมาล้างทำความสะอาดให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็จะหมักด้วยรากผักชีนะครับตำละเอียดนะฮะพริกไทยนะครับน้ำมันหอยนะฮะซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับน้ำตาลทรายเล็กน้อยแล้วเราจะคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับเดี๋ยวมาชมวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนถัดไปกันนะฮะครับแล้วก็มาถึงวิธีการทำซี่โครงน้ำแดงแล้วนะฮะหมูที่เราผ่านการหมักไว้แล้ว30นาทีนะครับมีกระเทียมนะครับมีแครอทมีมะเขือเทศนะครับมีหอมแดงนะฮะแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บนะครับมีน้ำมันหอยนะฮะมีซีอิ๊วขาวมีซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับแล้วก็มีศรีราชานะฮะโอเคเดี๋ยวไปชมวิธีการทำกันนะฮะตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันหมูลงไปนะฮะแต่เราจะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนแล้วจะเอาหมูลงไปผัดนะครับได้นะครับตามในหมูนะฮะเราต้องผัดให้เนื้อหมูเขาออกน้ำมาหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะนำเครื่องพวกมะเขือเทศพวกแครอทแล้วก็หอมแดงนะครับลงไปแล้วก็ตำด้วยน้ำและเคี่ยวให้กระดูกหมูแล้วเปื่อยนะฮะแล้วค่อยปรุงรสนะครับครับตอนนี้กระดูกหมูของเราก็ได้ที่แล้วนะฮะเราจะนำแครอทนะครับแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็หอมแดงลงไปเลยนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะหยอดตามด้วยซอสพริกศรีราชานะครับให้เคี่ยวเข้าไว้นะฮะผัดให้เข้ากันก่อนนะครับเราก็ทำการล้างขวดเลยครับพอดีศรีราชาจะหมดแล้วนะฮะเป็นน้ำไปในตัวนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำนะครับนวดไว้จะตัวเล็กก็กวนมากเลยนะฮะครับเข้มข้นนี่ครับให้เราใช้น้ำเยอะนิดนึงนะฮะแล้วก็ซอสศรีราชาเพื่อให้เขาเข้มข้นเข้าเนื้อนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเคี่ยวเข้าไปนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนะครับซีอิ๊วขาวนะฮะแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้ตุ๋นไปก่อนให้กระดูกเขาเปื่อยนะฮะก็เดี๋ยวมีน้ำตาลปี๊บอีกอย่างนึงนะครับน้ำตาลปี๊บเราต้องใส่ที่หลังนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อหมูเราจะไม่นุ่มนะฮะปรุงรสชาตินะครับด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำมันหอยนะครับ
ซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวชิมรสชาตินะครับตามชอบหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยเขาเคี่ยวไปนะครับให้เขาเข้าน้ำเข้าเนื้อจนกว่ากระดูกเราจะเปื่อยนะฮะเสร็จแล้วครับสำหรับซี่โครงน้ำแดงของเรานะฮะเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในชามดูนะครับว่าหน้าตาจะน่ารับประทานเพียงใดนะฮะครับนี่ก็เป็นซี่โครงหมูน้ำแดงนะครับสูตรครัวเดินใจนะฮะลองไปทำทานกันดูทำไม่ยากนะครับแต่ใช้เวลานิดเองคลิปเดินใจอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ